coming home. Any place we wander to, any season we go through, I'll be fine as long as I'm with you. Heaven knows, heaven knows. Running round the world with you, when you smile, I smile too. How I ever made it without you. ชื่อบีค่ะก็ตอนนี้ก็ทำงานเกี่ยวกับการปักผ้าบนเสื้อผ้าโดยใช้แรงบันดาลใจจากเสียงเพลงเรื่องเล่าจากการเดินทางตอนเด็กๆก็เคยมีคนถามว่าอยากเป็นอะไรเรานึกไม่ออกว่าเราอยากเป็นอะไรแต่แค่รู้ว่าตัวเองชอบวาดการ์ตูนชอบวาดการ์ตูนเพราะว่าตอนนั้นเด็กๆพอแม่ให้อิสระก็อ่านการ์ตูนตามพี่เราก็ก็ดีเราก็นั่งวาดก็คือวาดไปเรื่อยๆไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าชอบแต่พอเขาบอกเราว่าวาดได้เนาะอะไรเงี้ยเราก็เลยวาดไปเรื่อยๆตอนเลือกด้วยความเป็นตัวเราเวลาเราเลือกเราก็เลือกจากความชอบว่าเราอยากเรียนอะไรพอเอาเข้าจริงเราก็สอบติดครุศิลป์ที่จุฬาตอนเรียนมหาลัยเรียนไม่จบด้วยนะคะเพราะว่าตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าใจมันบอกว่าไม่อยากเป็นครูไม่อยากเป็นครูแล้วเหมือนมีเพื่อนเขามีปัญหาเรื่องหูที่ต้องไปเรียนต่อที่อเมริกาไปผ่าตัดก็เขาไปก่อนเราก็มีความรู้สึกอุ๊ยอยากไปบ้างพออยากไปบ้างเราก็ไม่ไปมหาลัยพอไม่ไปเรียนก็ดรอปพอดรอปเสร็จปุ๊บก็หาวิธีจะไปกับเขายังไงก็ใช้วิธีว่าไปขอวีซ่าคือไปเรียนภาษาก็คิดว่าจะไปเรียนก็คือสายศิลปะนี่แหละไปเรียนอาร์ตนี่แหละตอนไปเรียนก็เรียนเป็นอาร์ตแล้วก็พอเขาให้เลือกเมเจอร์ค่ะเราก็เลือก Illustrator เป็นกราฟิกดีไซน์แล้วก็วาดรูปประกอบเรียนจบ3ปีครึ่งตอนจะกลับก็มีความคิดว่าอยากทำงานที่นั่นแต่ด้วยความตอนสมัยที่ไปอ่ะมันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงในตอนนั้นเราก็เลยคิดว่าก็กลับก็มาหางานที่กรุงเทพก็กลับมาทำงานโฆษณาเราเป็นอาร์ตไดกับมันควบกันอาร์ตไดกับกราฟิกค่ะประมาณ3ปีกว่าตอนนั้นธุรกิจน้ำดื่มกำลังบูมในไทยก็มีคนเขาหาตัวแทนจำหน่ายก็แม่ก็สมัครเป็นตัวแทนค่ะแล้วก็ได้จำหน่ายอยู่ที่ชลบุรีพอทำแล้วมันบูมมากทำจนแบบว่าทำไม่หวัดไม่ไหวพี่เอก็ไปช่วยแม่แล้วตอนนั้นแม่ก็เลยมีความคิดว่าอยากขยายสาขาพอขยายสาขาก็อยากได้คนที่ไว้ใจได้ไปช่วยเป็นเราใช่เขาก็ถามว่าออกเหอะไปทำไปช่วยแม่ได้ไหมตอนนั้นแค่คิดว่าเนอะตอนไปเรียนแม่ให้เราแล้วมันก็เหมือนว่าอย่างนี้เราก็ต้องตอบแทนกลับไปให้แม่บ้างไปด้วยความคิดว่าไม่ชอบก็ต้องชอบแหละค่ะตอนนั้นก็10ปีมั้งคะ10ปีได้ทางแยกตอนนั้นใช่ไหมคะแม่เสียค่ะเหมือนตอนนั้นเราทำเพราะว่าเราคิดว่าเราทำเพื่อแม่พอแม่เสียคราวนี้เราไม่ต้องทำให้ใครแล้วมันก็เลยตอบตัวเองได้ง่ายๆแล้วที่บ้านทุกคนเหมือนกันเขาก็คือเคารพเราอะพอเราบอกว่าเราไม่ต้องทำแล้วโอเคไหมเขาก็บอกว่าก็ได้นี่ก็สรุปว่าขายแล้วกันตอนที่เลิกกิจการตอนนั้นความรู้สึกที่มีมันแค่ความรู้สึกว่าโล่งเก
คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทำมาทั้งหมดเนี่ยมันเรียกว่าเราไม่ต้องทำแล้วมันก็สบายพอคิดว่าสบายก็คิดในใจอู้แล้วไหนเราไม่ต้องเดินทางระหว่างชลบุรีมาบ้านอีกแล้วเราไม่ต้องตั้งตารอเวลากลับมาใช้ชีวิตที่กรุงเทพและตอนนั้นรู้สึกว่าดีเหมือนกันเนาะก็อยู่บ้านคืออยู่บ้านคืออยู่จริงๆเลยนะอยู่แบบใช้ชีวิตเลยใช้ในสิ่งที่ตัวเองได้ใช้แค่2วันเสาร์อาทิตย์ตอนทำงานที่ชลบุรีก็ฟังเพลงอ่านหนังสือมีอะไรหยิบขึ้นมาอ่านหมดค่ะมีเพลงอะไรฟังก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านพออยู่ไปเริ่มรู้สึกว่าอุ้ยเราจะอยู่อย่างนี้หรอคือมันเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเหมือนเราเองเราก็ต้องคิดว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะทำอะไรให้ตัวเราเองแต่แค่คิดไม่ออกเพราะว่ามันกลับมาเนี่ยมันเหมือนมาตั้งหลักเหมือนมานับหนึ่งอ่ะแล้วพอนับหนึ่งเสร็จพอไอ้ตรงเริ่มหนึ่งอ่ะจะเริ่มไป2ได้ยังไงแล้วจะต่อ3ได้ไหมมันมีแต่อะไรนะคะมันบล็อกอ่ะแล้วก็เราคิดว่าทำไม่ได้หรอกอยู่อย่างเงี้ยพอทำไม่ได้หรอกเราก็หยุดคิดจนนั่นแหละค่ะจนพี่เอก็เราอ่านหนังสือเขาก็ยื่นหนังสือเล่มนี้เข้ามาให้เราเล่มหนึ่งเข้ามาบอกว่าเนี่ยลองอ่านดูสิหนังสือบ้านๆค่ะอย่างเราอยู่ด้วยกันทุกวันน่ะเราก็จะรู้ว่าบางช่วงอ่ะเขาก็จะมีเรื่องของวีคใช่ไหมคะว่าเออกลับมาอยู่บ้านเฉยๆเราไม่รู้จะทำอะไรแล้วเราก็ได้แต่เหมือนกับคอยดูว่าเขาจะดำเนินชีวิตยังไงแต่เราก็ไม่เข้าไปก้าวก่ายเพราะมันคือชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นแล้วเราก็คอยดูว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมถ้าเกิดคิดว่าเราบางอย่างที่เราคิดว่าเออสิ่งนี้เขาน่าจะชอบนะเขาน่าจะรันต่อจากนี้ได้เราก็เอาไปบอกเขาเออเนี่ยเราเห็นแบบนี้นะน่าสนใจนะสนใจไหมไปบทของคุณป้าจิ๋วคุณยายจีตาที่เรื่องย้อมคามที่สกลนครแล้วเรามีความสนใจในเรื่องผ้าอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่าอุ้ยโปรเซสขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้หรอก็เลยสนใจตื่นเต้นอยากเรียนชอบหรือเปล่าตอนนั้นไม่รู้แต่รู้ว่าอยากเรียนน่าสนุกดีเนาะอะไรเงี้ยค่ะเผอิญว่าเขาเห็นด้วยกับเราเขาชอบด้วยค่ะถ้าเขาสนใจเราก็ไปเถอะไปด้วยกันเดี๋ยวเราพาไปก็ไปเสร็จก็ไปหาป้าจิ๋วก็ไปคุยว่าสนใจอยากเรียนค่ะป้าจิ๋วเขาก็อธิบายขั้นตอนง่ายๆ2 อาทิตย์ 3 อาทิตย์ 3 อาทิตย์คือตอนแรกก็ยังไม่ได้คิดถึงว่าจะเป็นมาเป็นแบรนด์ถึงตรงนี้นะคะก็คิดว่าการย้อมครามมันเป็นเหมือนกับเป็นสิ่งดีอะค่ะก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดเราเอาตรงนี้มาทำเนี่ยทำเป็นเสื้อผ้าในเวของเราอะมันก็คงดีเนาะตอนแรกคิดแค่นั้นนะคะเอเป็นคนบอกว่าทำไหมส่วนน่าจะทำได้เนาะตอนนั้นแค่เมย์รู้สึกว่าเออเนาะไม่มีอะไรทำอยู่บ้านก็ทำสิ่งนี้แล้วกันมันคิดไปแบบง่ายๆชวนกันมามากกว่าค่ะแต่ว่าด้วยจุดหลักอะเอก็บอกว่าเอมีงานประจำอยู่เพราะฉะนั้นให้ลงเต็มตัวแรกๆอะเธอจะต้องเหมือนกับเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของตัวเองนะให้ซัพพอร์ตให้อะไรได้แต่เรื่องของตัวหลักอะก็คือยังต้องเป็นดีอยู่เกิดแบรนด์ตอนนั้นก็คิดแค่อย่างแรกเลยว่าต้องเป็นงานคราฟต้องเป็นงานแฮนด์เมดแต่ว่าจะเป็นในรูปแบบอะไรแล้วเราจะทำให้มันเรียกว่าเป็นตัวเราในแบบของเราเองได้ยังไง8เดือนแรกอยู่ในการลองผิดลองถูกใจเนาะทำเราไม่ใช่ตัดทิ้งย้อมครามก็งานก็ไม่ดีครามไม่แข็งแรงมีคนทำได้ดีกว่าตัดทิ้งย้อมสีธรรมชาติย้อมแล้วก็มีคนทำได้ดีกว่าตัดทิ้งเรามีความแบบไม่แน่ใจอ่ะทั้งที่จริงเราได้มาหมดเลยนะวิธีการคิดอะไรเป็นคอนเซปต์อ่ะแต่เราคิดไม่ได้เราคิดไม่ออกว่าเราจะทำไงให้งานมันเป็นเรื่องของเราเราก็จะไปคิดติดกับเรื่องของดีไซน์เรื่องของฟังก์ชันเรื่องของผ้าสวยไม่สวยไปติดอยู่ตรงนั้นแต่ว่าตัวพี่เอเองเนี่ยเขาเห็นเรามากกว่าเราเห็นตัวเองคืออยู่บ้านฟังเพลงทุกวันค่ะแล้วก็ถ่ายรูปอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นคนบอกว่าเอ้าทำอะไรทำไมไม่หยิบสิ่งที่ชอบมาทำล่ะชอบอะไรก็ทำอันนั้นไหมจะได้ทำได้เราก็เลยเออเนาะก็ฟังเพลงท่านเอาเพลงไหม
เขาบอกลองดูไหมล่ะคือเราไม่รู้หรอกว่ามันทำได้แล้วก็ถามว่าลองเพลงไหมเราก็เออมันง่ายดีเพราะว่าอยู่ที่บ้านมันไม่ต้องออกไปหาที่ไหนเพลงแรกนี่คือตีความการตีความอย่างเดียวเลย improvisation เลยด้นสดเลยเพราะว่าพอเนื้อเพลงอ่ะเขาจะเล่าแล้วเพลงมันลอยแล้วก็เขาจะพูดเรื่องฝันพอฝันเสร็จเราก็เลยเหมือนตีความของเราไปเลยก็ตอนนั้นอ่ะก็เริ่มสเก็ตเริ่มวาดขึ้นมาฝันเป็นอะไรก็ได้เป็นตาเป็นปากเป็นกะโหลกเป็นได้ทุกอย่างก็เริ่มสเก็ตจากเศษผ้าเป็นโปรดักต์อยู่บนเสื้อคือจริงๆชื่อเพลงมันจะเป็นชื่อคอลเลกชันนะคะแต่ว่าในดีเทลของเพลงนั้นนะคะก็จะมีเรื่องของการเที่ยวของทั้งสองคนอยู่ในนั้นเราเริ่มจะเอาทริปเดินทางเข้ามาปนกับงานนะคะประมาณครึ่งทางของแบรนด์นะคะเริ่มมีความรู้สึกว่าเราชอบเที่ยวอยู่แล้วก็เริ่มเอาทริปเอามาเป็นเหมือนอิทธิพลในงานคือธีมหลักของคอลเลกชันนะคะเราจะคุยกันคือถกกันเยอะก่อนที่จะลงงานคือ B เขาจะทำหน้าที่คือสมมติว่าเรามีทริปเที่ยวใช่ไหมคะเราก็จะเลือกเพลงก่อนเลือกเพลงเสร็จแล้วเราก็วางทริปไปเที่ยวพอเรากลับจากการเที่ยวมาสิ่งที่เราได้จากการท่องเที่ยวอะค่ะอาจจะเป็นเรื่องของคนเรื่องของวัฒนธรรมหรือว่าเรื่องของอะไรที่คิดในระหว่างทริปหรือว่าประเทศนั้นที่เราคิดว่าจะมาเป็นงานได้คือเป็นเรื่องของเราสองคนในการเดินทางนั้นก็คือเราก็เอากลับมาพอเสร็จแล้วก็คือพี่บีจะทำตัวลาฟสเก็ตนะคะความคิดค่อยปล่อยความคิดออกมาทำเป็นเรื่องราวแล้วเสร็จแล้วคือตัวที่ถกหนักๆ ก็คืออยู่ตรงนี้พอเราจบเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็ถึงจะมาลงงานแล้วพอลงงานเสร็จมันก็อิมโพรไวส์งานไปเรื่อยๆค่ะก็คืออาจจะแบบด้วยธีมของอันนี้เสร็จเราอาจจะมีออกนอกลู่นอกทางบ้างของเราไปตามเรื่องบ้างแต่ว่าให้ธีมหลักๆเราคุยกันไปแล้วอะค่ะเพราะนั้นเป็นการตัดสินใจร่วมกันตอนนี้ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วอะคุณจะเอาอันนี้แล้วก็คือให้ช่วงถึงเราเข้าใจแล้วว่าต้องช่วงอันนี้ต้องช่วงแต่ว่าให้มันเป็นก้อนหนึ่งของตัวไหลของไตใช่แต่ว่าช่วงเนี้ยก็คือต้องต่อมามีสีเหลืองด้วยที่เราอยากให้บอกจริงๆแล้วเลือกตามความถนัดกันมากกว่าค่ะมันเหมือนไม่ต้องบอกกันเลยค่ะเหมือนต่างคนต่างรู้ว่าตัวเองทำอะไรได้ก็ไปทำสิ่งนั้นอย่างบีเองเนี้ยวาดรูปได้อยู่ก็เหมือนก็ถูกแบบเป็นไปโดยธรรมชาติเลยว่าอ่ะวาดต้องวาดไอ้ปะผ้านี่มาช่วยกันและส่วนน้องเอก็ทำแพทเทิร์นแล้วก็สิ่งที่คิดว่าเราทำได้เรื่องของน่าจะเรื่องของการให้สีการลงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่ะเพราะจริงๆแล้วเอวองว่าการวาดรูปก็น่าจะโหลดแล้วคือปกติที่เขาทำก็กินเวลาของเขาไปค่อนข้างเยอะแล้วค่ะในการวาดรูปคือในงานนะคะตอนแรกก็จะมีความกังวลเรื่องของว่าสิ่งที่เราทำเป็นตัวเราเองเต็มที่แล้วนะมันจะแปลกไปไหมมันจะพอออกไปแล้วเอ๊ะเขาจะเข้าใจเราไหมนะเราก็จะไม่มีความมั่นใจตรงนี้ก็จริงๆด้วยลักษณะงานมันเข้าใจยากการออกแบบรูปแบบเสื้อผ้าหรือว่าลายที่เราจะเลือกใส่ลงไปให้คือจะเป็นอะไรก็ได้ซึ่งแล้วแต่เราเลยเพราะว่างานแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันวาดหนึ่งครั้งต่อไปก็อาจจะวาดไม่เหมือนกันไม่เหมือนเดิมแล้วก็การให้สีการให้แพทเทิร์นการให้ดีเทลของเทคนิคการปักก็ไม่เหมือนกันงานของ AB เนี่ยความโดดเด่นของเขาคือลายเส้นของเขาเป็นตัวของเขาเองซึ่งอันนี้มันหมายถึงการเคารพตัวเองนะพี่ว่านะพี่ไม่ได้ไปลอกเรียนใครของเขามีคอนเซปต์ของเขามีลายเส้นมีลายมือของเขาอันที่สองคืองานปักของเขาจะเน้นพื้นฐานจริง
ซึ่งมันเป็นธรรมชาติทั้งเป็นธรรมชาติของตัวเขาแล้วก็เป็นธรรมชาติของการใช้เข็มแบบง่ายๆแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปความที่แบบเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครอะไรอย่างเงี้ยมีความยูนิคความคราฟความที่แบบว่าเขาพัฒนาไปเรื่อยอะค่ะจากชิ้นแรกที่อันมีอะจนมาแบบว่าชิ้นหลังๆอะเราก็จะเห็นความพัฒนาความครีเอทความใส่ใจคือเขาเป็นผู้ฟังที่ดีมากเป็นคนที่แบบเก็บพอยต์เล็กๆอะค่ะแล้วเขาก็มานั่งคิดแล้วเขาก็ใส่เข้าไปในเสื้อผ้าเขาก็เล่าเรื่องราวของเขาอะแบบเหมือนเขาไปเที่ยวอะไรมามีอินสปายอะไรชอบอะไรประทับใจอะไรอะค่ะเขาก็ใส่แล้วเราเองประทับใจอะไรเราก็บอกเขาก็แอบเก็บรายละเอียดความประทับใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่เข้าไปมันก็เชื่อมกันอย่างที่บอกมันก็คอนเนคแทรกความเป็นตัวตนของลูกค้าลงไปอันว่าถ้ามันเป็นอาร์ติสปกติหรือเป็นช่างปกติอะเขาไม่น่าจะใส่ใจคือเขาอยากจะปักอะไรเขาก็ปักแต่นี่คือแบบว่ามันเหมือนมีคอนเนคชั่นว่าเขาฟังเราเนาะเซอร์ไพรส์นะแอนอะเวลาได้ของอะไรเงี้ยก็เซอร์ไพรส์มันจะมีแบบเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าเขาใส่ใจอะอุ้ยน่ารักมากเลยอะแอนชอบนะเอาผ้าเก่ามาทำชุดเก่าอันนี้เป็นคาริโก้ค่ะอเมริกาคือจริงๆมันเอาตัวเราไปอยู่ในงานแล้วค่ะทั้งชีวิตความเป็นอยู่ไลฟ์สไตล์ความชอบความไม่ชอบมันอยู่ในงานตรงนั้นหมดแล้วค่ะเหมือนกับมันตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาค่ะเหมือนเวลาเรามองนะมองสิ่งอะไรต่างๆแล้วคิดว่าอุ๊ยมันจะมาเป็นงานได้ไหมเอ๊ะเพลงนี้เพราะจังมันจะมาเป็นอะไรได้ไหมเอ๊ะเราจะไปเที่ยวไหนดีคือมันยังเหมือนกับมันยังต้องก้าวเดินอยู่ตลอดนะคะเหมือนกับมันหยุดก้าวแล้วไม่ได้เหมือนกับความคิดที่เรายังหยุดความคิดที่เราอยากจะทำสิ่งใหม่ๆไม่ได้ซึ่งเลยก็เลยคิดว่าเรามีความสุขกับมันก็อย่างสมัยโน้นเราชอบเอาตัวเองไปตัดสินกับคนอื่นไปมองคนอื่นว่าคนอื่นเขาเก่งกว่าเขาดีกว่าเวลาทำอะไรมันก็เหมือนทำด้วยความแบบว่าไม่กล้าแบบทำอะไรก็กลัวผิดไอ้ตรงความกลัวมันก็เหมือนแบบว่าเวลามองอะไรมันเหมือนมีสี่เหลี่ยมที่มองไม่เห็นอยู่ข้างหน้าเวลาทำอะไรก็ไม่ได้หรอกฉันทำไม่ได้หรอกเวลาไปมันก็ไปแบบอะไรนะวิ่งไปชนมุมบางทีแล้วเราอย่าเอาตัวเองไปผูกติดกับสิ่งอื่นหรือผูกติดกับอะไรข้างนอกพอท้ายที่สุดแล้วมันคือให้เชื่อในความรู้สึกของตัวเองเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยไม่มีใครรู้จักเราดีเท่าตัวเราเหมือนถ้าเราให้ค่ากับตัวเองว่าเราทำได้เราก็ทำได้มันเหมือนยากเท่าที่คิดง่ายเท่าที่คิดมันเหมือนทุกอย่างมันเป็นเราเป็นคนกำหนดได้จริงๆแล้วการทำงานที่บ้านนะคะโดยเฉพาะเป็นแฝดกันแล้วเนี่ยบางทีต้องรู้จักการยอมในสิ่งที่เราทำผิดหรือว่าต้องต่างยอมรับซึ่งกันและกันนะคะก็คืออย่ามีอีโก้แล้วก็ปรับปรุงเราอย่างนี้เราถึงจะทำงานด้วยกันได้แล้วเหมือนมันต้องมีเรื่องของความเคารพกันด้วยค่ะเหมือนเคารพการตัดสินใจเหมือนถ้าเกิดเขาตัดสินใจในพาร์ทของการทำงานถ้าเราจบจากงานของเราแล้วไปถึงส่วนที่เราต้องส่งต่อไปเขาแล้วเนี่ยมันก็เหมือนว่าเราต้องเคารพแล้วว่าเขาจะไปต่อเป็นแบบไหนทำสิ่งอะไรออกมาในตอนแรกเราสองคนตั้งแต่เด็กๆอะค่ะก็มีชอบทะเลาะกันบ่อยๆก็เคยพูดกันว่าไม่สามารถทำงานด้วยกันได้หรอกฉันไม่สามารถทำงานกับเธอได้แล้ววันนี้ก็คือมันเป็นอะไรที่เหมือนกับพาร์ทที่ในส่วนของบางพาร์ทที่เราไม่เหมือนกันเลยอย่าง
B ก็จะมีเป็นนิสัยของเขาเราก็จะมีนิสัยของเราซึ่งนิสัยที่แตกต่างกันจุดเล็กๆตรงนั้นน่ะมันกับลงตัวกับงานเพราะมันมีบางพาร์ทที่มีความต่างก็เลยคิดว่าณตอนนี้เหมือนเราเต้นแทงโก้ไปด้วยกันจริงๆมีความเชื่ออยู่แล้วเป็นเรื่องของวงกลมคือในวงกลมนึงอ่ะคนเราไม่สามารถมีเป็นวงกลมเป็นวงเดียวกันได้มันมีพื้นที่ส่วนตัวมันเหมือนว่าถ้าเรา B ก็อาจจะมีวงกลมของ B A เขาก็มีวงกลมของเขาแต่ว่าเวลา2วงกลมเนี้ยถ้าเราเอามา merge กันน่ะมันจะเจอพื้นที่ที่มันทับซ้อนนะคะเป็นพื้นที่ตรงกลางอ่ะที่เรารู้สึกว่าเป็นพื้นที่ที่เราแบ่งกันได้นะถ้าเราทำงานตรงส่วนตรงกลางเนี้ยแล้วส่วนที่เหลือก็ยังมีความเป็น B เป็นความเป็น A ตอบตัวเองตลอดเลยว่าตัวเองโชคดีที่ได้เลือกทำสิ่งนี้เราได้อยู่ในพื้นที่ของเราเลยมันอิสระจากทุกอย่างอะค่ะมันเหมือนว่าตั้งแต่อยู่ตื่นเช้ามามันก็ได้ทำงานที่บ้านพอทำงานที่บ้านเสร็จรายล้อมด้วยทุกอย่างที่มันเป็นสิ่งที่เราเลือกมาแล้วเราตั้งใจในทุกๆพื้นที่ของเราค่ะว่าเราอยากให้สิ่งนี้เป็นแบบนี้อยากมีอะไรแล้วก็อยากทำงานรูปแบบไหนงานมันได้เที่ยวเนาะงานมันได้ใช้สิ่งที่เป็นฮ็อบบี้ที่เราเคยคิดว่าเป็นแค่ฮ็อบบี้อะแต่ตอนวันนี้มันไม่ใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันถูกเรียกนะคะผสมเรื่องของเวลาด้วยมันเหมือนเราจัดสรรกับเรื่องเวลาของเราได้หมดแล้วสามารถเอาเวลากับความชอบกับสิ่งที่สามารถตอบโจทย์ในข้างหน้าของเราได้มันเหมือนของบีมันเหมือนกลับมาตั้งหลักมันเหมือนว่าไม่ว่าจะไปเจออะไรมามันทุกอย่างในทุกๆอะไรก็ได้อะมันเป็นสิ่งที่เรานึกถึงอะคือยังไงก็ตามไปเที่ยวมาหรือไปจักรยานล้มไปนู่นไปนี่กลับบ้านมันรู้สึกว่านี่แหละมันมีคนรอเหมือนเขาไม่ต้องพูดอะไรเลยกลับมาเงี้ยเรามาอยู่บ้านแค่ความรู้สึกมันก็คือรู้สึกดีแล้วอ่ะมันคือที่มั่นค่ะมันคือที่ที่เวลาเรามีปัญหาแล้วก็เราหันหน้ามาพูดคุยกันแล้วก็ซัพพอร์ตกันแล้วก็โดยที่บางครั้งไม่ต้องเอ่ยเป็นคำพูดเหมือนบางทีเขามาบ้านกลับมาบ้านบางทีแค่เขามองหน้าเราไม่ต้องพูดอะไรเลยเขามาแล้วโอบมาเลยอย่างเงี้ยค่ะแค่เนี้ยพอแล้วเข้าใจ